ปรากฏการณ์ภาคสนามข่าวในวันนี้นะครับเราต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่ปีใหม่แบบไทยๆนะครับด้วยเรื่องของสงกรานต์นะครับทั้งเรื่องของการทำบุญตักบาตรที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับบรรยากาศการเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเถลิงศกจุลศักราชปีใหม่ไทยนะครับที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณจิรพรเดชธนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปมาหลายที่เลยตั้งแต่วันแรกเลยคือวันที่13เมษายนเช้าเลยตอนเช้าเนี่ยพี่อ้อมก็อยู่เนาะก็วันนั้นด้วยเข้า13เมษายนใช่ไหมวันมหาสงกรานต์ช่วงเช้าคือมันก็เป็นประเพณีของไทยอยู่แล้วที่เราจะต้องไปทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนั้นก็ไปที่สนามหลวงสนามหลวงนี่คือจัดทุกปีเนาะใช่ค่ะโดยค่ะปีนี้ก็ท่านผู้ว่ากรุงเทพค่ะหม่อมราชสุขุมพันธ์เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรวันตอนนั้นตอนเช้าก็พระสงฆ์190รูปครับมีประชาชนหน่วยงานมาร่วมทำบุญตักบาตรกันคนเยอะไหมครับคนเยอะมากค่ะไอไปตอนยังไม่หกโมงเช้าคนทยอยมารอเตรียมตั้งของรอทำบุญค่ะท่านก็มาเกือบ7โมงเพราะว่าตามกำหนดการคือเวลา7โมงตักบาตรแล้วกิจกรรมที่สนามหลวงนอกจากทำบุญตักบาตรแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญไหมมีค่ะก็อย่างช่วงเช้าตอนนั้นนะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นให้ประชาชนนะคะได้รดน้ำส่งน้ำพระใช่ค่ะแล้วก็เป็นพระพุทธสีหิงที่อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะก็มาประดิษฐานไว้ที่สนามหลวงนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีพระพุทธรูปจำลองจาก9วัดดังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอ๋อมา9วัดเลยค่ะเป็นมาก็ให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วยเช่นกันอันนั้นคือกิจกรรมช่วงเช้าพอสนกลางคืนก็จะมีสวดมนต์ไหว้พระค่ะทำกิจกรรมร่วมกันค่ะได้มีโอกาสไปส่งน้ำพระท่านมีค่ะได้มีโอกาสเพราะจริงๆคนเยอะมากอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเมื่อคืนก็มีการสวดมนต์เถลิงศกครับค่ะอันนี้เอาบรรยากาศวันมาสงกรานต์ก่อนวันเล่นน้ำกันก่อนเลยจากไปทำบุญในช่วงเช้าแล้วช่วงสายไปไหนต่อถ้าช่วงสายไอ้ก็ไปที่ถนนข้าวสารค่ะ อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์เลยใช่สิค่ะตอนเช้ายังสรุปแล้วเหมือนกับว่าตอนเช้ายังสวยตอนเช้าใช่ค่ะคือตอนเช้ากับตอนรายงานสดสงการตอนเที่ยงนี่คือจะคนละแต่คือเราต้องเตรียมชุดไปเพื่อเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เนาะเข้าไปที่สงการที่ข้าวสารด้วยความที่ว่าตอนเช้าอ่ะวันที่13อาจจะยังไม่ค่อยแบบมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ถนนข้าวสารเองอ่ะเขาก็มีการทำบุญพระด้วยเหมือนกันก็คือให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะได้ร่วมทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาตอนเช้าก่อนแล้วพอเริ่มเล่นจริงๆเนี่ยประมาณ10โมงถึงจะเริ่มออกมาเต็มที่เลยค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศตลอดทั้งวันที่13เมษายนที่เราไปอยู่ที่จุดที่เข้าสารภาพรวมเป็นยังไงบ้างที่พีคหนักสุดๆคือช่วงบ่าย3ค่ะแทบเดินไม่ได้เลยค่ะ เพราะคนเยอะมากแบบต่างชาติคนไทยแบบคือมาแบบเต็มที่เลยค่ะเขาก็อย่างปีนึงมันก็แค่ครั้งเดียวนะคะเขาก็เต็มที่เลยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ดูแลเข้มงวดมากๆค่ะในพื้นที่ถนนข้าวสารเนี่ยโดยรอบเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยเขาจะกันทุกอย่างเลยถ้าคุณมีแป้งเราไม่ให้คุณเข้าใช่ค่ะเขาจะกันเลยคนถ้าใครเอาแป้งไปเนี่ยเขาจะถูกโดนลิฟต์ไว้ข้างนอกใช่ค่ะโดนลิฟต์ไว้ข้างนอกเลยถ้าเข้าไปคุณต้องแต่งตัวสุภาพค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ปืนฉีดน้ำเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องโป้เนี่ยใช่ค่ะทุกคนให้ความร่วมมือดีค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเองเขาเคารพกฎมากค่ะต้องเล่าบรรยากาศให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนว่าที่ถนนข้าวสารนี่จะเป็นตอกเล็กๆใช่ค่ะมีหัวถนนกับท้ายถนนทางเข้าได้2ทางหรือว่าอาจจะมีซอยข้างๆเข้ามาด้วยบ้างนะคะหัวถนนกับท้ายถนนมีการตรวจตารักษาความปลอดภัยยังไงบ้างค่ะมีเจ้าหน้าที่ประจำคือตรงนั้นนะคะด้วยถนนข้าวสารจะอยู่ในเขตของพระนครใช่ไหมคะเขาในเขตตรงเนี้ยเขาจะตั้งจุดตรวจทั้งหมด9จุดซึ่งมันก็จะเป็นซอยเล็กๆของถนนข้าวสารถนนรามบุตรีตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะเชื่อมกันได้หมดเลยก็จะตั้งจุดหัวท้ายเพื่อที่แล้วก็จะมีแผงกั้นเลยแผงกั้นไม่ให้เวลาเขาจะเข้าเนี่ยก็ต้องตรวจทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีค่ะก็เข้ามาข้างในก็มีแต่น้ำหลักๆก็จะเจอน้ำใสๆน้ำเย็นๆอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ไม่เจอแป้งเลยค่ะตอนวันที่13ภาพรวมถือว่าทุกคนให้ความร่วมมือเรื่องของการ
เล่นน้ำแบบประหยัดปีนี้คนที่ไปเล่นน้ำให้ความร่วมมือมากน้อยขนาดไหนครับถ้าพูดถึงเล่นน้ำอย่างประหยัดนะคะคือทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีแบบการตั้งจุดมีตั้งจุดขายน้ำนะคะแต่เขาก็เหมือนจะจำกัดเขาก็เหมือนจะจำกัดว่าโอเคคุณเอาขวดมาเท่าคุณก็ได้ไม่มากคนนึงอาจจะไม่เป็นถังหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเหมือนเอากันปืนไปกรอกน้ำมากกว่าตรงเนี้ยค่ะจะไม่มีการแบบคนนึงแบบได้เยอะมากจะไม่มีตรงนั้นเลยค่ะก็คือจะแบ่งกันเล่นวันที่เราไปภายในตรอกของถนนข้าวสารนี่มีเป็นรถน้ำคันใหญ่ๆมาฉีดน้ำอะไรนี้มีให้เห็นบ้างไหมคะเพราะว่าทุกปีที่เคยไปเนี่ยคือมันจะเป็นสายยางใหญ่ๆเขาจะมาฉีดหน้าเวทีอะไรเงี้ยปีนี้ไม่มีเลยปีนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยจะเป็นลักษณะของเหมือนถังน้ำแข็งมากกว่าที่บรรจุน้ำแล้วก็แบ่งน้ำกันใช้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแบ่งน้ำกันใช้แล้วมีสถานประกอบการทั้งเกสต์เฮาส์หรือว่าร้านต่างๆเนี่ยมีการต่อท่อผ่านสายยางมาฉีดนี้ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยแสดงว่าเล่นผ่านปืนฉีดน้ำอย่างเดียวใช่ค่ะเล่นผ่านปืนฉีดน้ำอย่างเดียวเลยมีก็มีขันหรือถังน้ำเล็กๆที่เอามาเล่นสาดกันแต่แบบท่อสายยางแบบฉีดออกมาไม่มีเลยค่ะทีนี้ช่วงเวลาที่พีคที่สุดค่ะตอนบ่ายสามประเมินจากภาพแล้วคนไทยหรือชาวต่างชาติเยอะกว่ากันชาวต่างชาติจะเยอะชาวต่างชาติก็คือคนไทยก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าชาวต่างชาติที่แบบมาเยอะมากไอ้มีโอกาสได้คุยกับฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบบางคนมาคือเขาตั้งใจมาจริงๆคือเขาเคยมาเมืองไทยแล้วเขาตั้งใจที่จะมาสงกรานต์ไทยเลยค่ะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ชวนกันมาเล่นคือไม่ได้แบบมาเป็นกลุ่มนะคะต่างคนต่างมาแล้วก็มาพูดคุยกันว่ามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มาเล่นสงกรานต์ด้วยกันค่ะจะเป็นลักษณะนี้คือมันเป็นชอบเขาชอบค่ะเขาแบบเขาตื่นเต้นมากค่ะมีใครแบบเป็นลมอะไรอย่างนี้มีเป็นลมเป็นลมที่เท่าที่ไอเห็นไอไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบการมันจะเป็นจุดแบบเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เต้นด้วยกันมากกว่าแต่เป็นลมหนูยังไม่เห็นเราเพลงเสียงดังนี่คือหมายถึงว่าเขาในเฉพาะในพื้นที่ของร้านนั้นๆคือไม่ได้แบบเวทีใหญ่ๆลำโพงใหญ่ๆไม่ค่ะเฉพาะในพื้นที่ร้านใครร้านมันคือเหมือนเขาก็จะแบ่งปันกันว่าอันนี้คือโซนเรานะตรงนี้คือโซนเธอนะแล้วก็แบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีแจ้งเหตุของหายไหมคะของหายอันนี้มีบ้างประปรายค่ะแต่ว่ามันด้วยความที่คนมันเยอะแต่ถึงขั้นแบบมีกรีดจนแบบเลือดออกเลยยังไม่มีค่ะภาพรวมออกมาดีเนาะสงกรานต์ที่เพราะว่าเขาเข้มงวดมากคือ3 ทุ่มคือปิดแล้วเกณฑ์คนออกเลยจะไม่มีการเปิดค้างไว้ใช่ค่ะครับแล้วตอนที่เขาเกณฑ์คนออกเนี่ยเขามีวิธีการเกณฑ์ยังไงครับตอนวิธีเกณฑ์คนออกก็คือตอนที่คือหนูกลับตั้งแต่ช่วงบ่ายสามใช่ไหมคะแต่ว่าน้องฝ้ายกมลวรรณโกวินวงศาไปรายงานต่อก็จะดูแลในส่วนของกลางคืนเห็นว่าแต่เห็นเหมือนกับว่ามีภาพแชร์ออกมาก็คือเหมือนพอช่วงคนกลับเนี่ยก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ช่วยกันเก็บขยะเก็บอะไรด้วยก็เป็นภาพที่น่ารักอันนี้เป็นบรรยากาศอ๋อนี่นี่คือคนวายช่วงของค่ำอันนี้น้องฝ้ายคุณกันวันช่วงค่ำแม้เวลานักข่าวของสปริงนิวลงพื้นที่นะเอ็นดูนะเวลานักท่องเที่ยวถามหน่อยคุณผู้ชมสงสัยหลายท่านละอย่างเรารู้ทำไมเวลาที่เขาฉีดน้ำใส่เราอะมีคนตั้งข้อสังเกตนะเพื่อนถามว่าทำไมไม่หยุดพูดมันคือด้วยความที่ว่าต้องบอกก่อนว่าการลงพื้นที่ทำรายงานข่าวตอนสงกรานต์เนี่ยต้องมีสติและสตรองมากคือตอนที่เรายังไม่ได้รายงานเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วว่าเราเตรียมพร้อมเขาก็จะยังไม่อะไรก็ยืนดูถ่ายรูปก่อนพอเราเริ่ม5 ที 3 2ปุ๊บมันได้กันว่าคือเข้ามาแล้วแบบคือต้องทุกคนต้องเข้มแข็งมากให้มันผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือในส่วนตัวของไอ้ไอ้ยังมีความรู้สึกว่าไอ้ยังมีสติยังคองสติได้โอเคเรายังแบบยกมือว่าโอเคพร้อมกันนะแล้วก็รายงานต่อไปเพื่อที่จะให้แบบคุณผู้ชมได้แบบเห็นว่าบรรยากาศจริงๆมันเป็นยังไงแต่จริงๆมันก็คือสีสันนะคะจริงๆมันคือสีสันสีสันได้มาแบบเนี้ยปีนึงมีแค่3 วันใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแบบนี้นะค่ะแล้วจริงๆเลยพอเวลายกไมค์ขึ้นมาเนี่ยจะมารุมล้อมกันแบบนี้ตลอดเลยนะคะตลอดเอ็นดูนะเอ็นดูแต่พอเราบอกเขาก็โอเคนะบอกว่าอย่าฉีดเข้าหูได้ไหมอย่าฉีดเข้าตาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเวลาน้ำเข้าปากอ่ะค่ะมีวิธีการบริหารยังไงบ้างเวลาน้ำเข้าปาก
ึ้นลงคอกลืนค่ะใช่ค่ะทำได้แค่กลืนไปเพราะว่าแบบถ้าอยู่ในช่วงที่ตัดเข้าภาพอินเสิร์ตอยู่เรายังก้มยังหลบมุมยังอะไรได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าหน้าแบบนี้ค่ะแบบอันนี้ที่เชียงใหม่ที่หมิวเจอเนี่ยแบบที่หมิวเจอนี่ก็เราก็แอบสงสารเหมือนกันนะก็โดนแบบเยอะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเชื่อค่ะว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เข้าสารคือภาพรวมเรียบร้อยดีทีนี้เห็นบอกว่าตอนเย็นใช่ไหมค่ะไปสวดมนต์ใช่ค่ะป้อไปสวดมนต์มาเมื่อคืนวันที่15ครับค่ะก็ประชาชนเยอะไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะที่มาสวดมนต์เพราะว่าหลายๆคนก็ออกต่างจังหวัดแล้วเราก็ไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาคุยกันต่อเรื่องของสวดมนต์เนี่ยนะคะก็ถือว่าปีนี้กิจกรรมคือรัฐบาลเองเขาก็เดินรงค์บอกว่าขอให้หนึ่งประชาชนอย่าแต่งตัวโป๊ะนะคะดูภาพรวมที่เขาใส่ก็โอเคใช่เขาจะมีมาตรการ5ปอปอดโปรปอดโป๊ปอดแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะประหยัดน้ำแล้วสามแล้วแล้วก็แป้งค่ะใช่ปอดแป้งใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นหนึ่งในมาตรการ5ปอที่ทางกรุงเทพมหานครท่านออกมาตรการมาแล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วทีนี้แล้วทางด้านผู้ประกอบการขนมข้าวสารเขามีไงบ้างเขาตอบรับมายังไงบ้างเขาก็โอเคนะคะคือด้วยความที่ทุกปีเราทุกคนเข้าใจว่าปีนี้มันแล้งคือทุกอย่างมันค่อนข้างจะดรอปแล้วก็ซบเซาลงไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่จากการที่ได้คุยกับผู้ประกอบการค่ะก็คือโอเคหลักๆก็ไม่มีแอลกอฮอล์เราก็ไม่ขายเขาก็น้อมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามมาตรการแล้วก็ขายน้ำก็ขายปืนฉีดน้ำขายแว่นตากันแดดแว่นตากันน้ำอะค่ะค่ะก็ขายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรราคาสินค้าปีนี้เป็นไงบ้างถูกค่ะแว่นตาก็อันละ50บาทค่ะที่ซื้อมาคืออย่างก็นักท่องเที่ยวไทยชาวต่างชาติราคาเดียวกันหมดไม่มีว่าคือราคาเดียวกันอันละ50บาท2อัน100อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้คุยกับผู้ประกอบการมั้ยคะที่ถนนข้าวสารคือปกติเนี่ยข้าวสารเนี่ยเขาจะจัด3วันทุกปีแต่ปีนี้มันลดลงไปหายไปเลยวันนึงเต็มๆนึงเขาเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนรายได้ตรงนี้เขาก็ยอมรับนะคะว่ามันมีผลกระทบจากการที่คุยวันนั้นกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมรับว่ามีผลกระทบแต่ว่าในเมื่อถ้ามันมาตรการออกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเราก็ต้องเคารพกฎในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เหมือนทุกๆปีเราก็ต้องพยายามช่วยกันเพื่อที่จะให้แบบมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าความสนุกยังเหมือนเดิมค่ะตรงเนี้ยมันก็ไปกันได้อะค่ะเดี๋ยวว่าเมื่อวานคงจะมีเล่นกันบ้างแต่คงปรับปลายเล็กๆน้อยๆก็มีตามซอยค่ะเมื่อวานก็ผ่านไปตอนกลางคืนก็ยังมีอยู่ตามซอยแต่คือเขาก็เคารพกฎอยู่ในส่วนของโซนตัวเองไม่ได้ออกมาทำให้รถติดบนถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเรื่องของการเล่นน้ำไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเถลิงศกจุลศักราชใหม่ปีใหม่ไทยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับการปีนี้นะคะทำบุญตักบาตรแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วมาถึงช่วงเวลาที่เราจะเข้าวัดทำบุญกันบ้างนะคะน้องไอพาไปสวดมนต์ข้ามปีมาจัดขึ้นที่ไหนคะใช่ค่ะเมื่อคืนจัดขึ้นที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารฝั่งธนบุรีนะคะเป็นวัดก็ด้วยความที่ว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกๆปียังไงคะเพราะว่าเป็นการจัดสวดมนต์ข้ามปีปีแรกของช่วงเทศกาลสงกรานต์คือส่วนใหญ่เราก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีปีใหม่ไทยช่วงวันที่1 31 1มกราคมอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ก็จัดวันสงกรานต์ค่ะซึ่งหลายๆจริงๆแล้วงานสงกรานต์ปีนี้ค่ะคืออย่างถ้าคนติดตามข่าวก็จะเริ่มที่สนามหลวงก่อนคือวันที่13ที่เรียกว่าวันมหาสงกรานต์ค่ะวันนั้นก็จะมีสวดมนต์เหมือนกันที่สนามหลวงเวลา 20:36 นาทีอันนี้คือจะเป็นฤกษ์ตามโหราศาสตร์ที่เหมือนเป็นเรื่องเล่าที่มีต่อๆกันมาค่ะตอนสมัยบรรพบุรุษเราอะค่ะก็คือเป็นเหมือนเขาก็จะมีกำหนดของเขาว่าจริงๆแล้วค่ะงานสงกรานต์เนี่ยมันก็ที่จะมีนางสงกรานต์12เดือนใช่ไหมคะทุกเดือนจะมีการเปลี่ยนดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานที่เขาบอกว่าร้อนที่สุดแล้วนั่นคือการก้าวเข้าสู่
ศักราชใหม่เพราะว่าดวงอาทิตย์ก็คือจะตรงหัวเราเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันที่13เมษายนก็คือที่เรียกว่าเป็นวันมหาสงกรานต์เนี่ยคือถ้าตามสูตรแล้วก็คือจะเป็นวันที่เปลี่ยนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันก้าวเข้าสู่ใช่ไหมคะนั่นเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ค่ะแล้วก็พอวันที่14เมษายนเนี่ยเขาจะเรียกว่าวันเนาใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเป็นวันที่ระหว่างกำลังก้าวเข้าสู่เนี่ยซึ่งวันที่15ที่เราเรียกเมื่อคืนว่าวันถลิงศกเข้าสู่จุลศักราชใหม่นั่นหมายความว่าเข้าสู่ปีใหม่ไทยโดยสมบูรณ์แล้วนั่นก็คือเวลาเที่ยงคืน34นาทีซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของท่านพระพรหมค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตเป็นเจ้าอาวาสที่วัดประยุรวงศาวาสค่ะก็เมื่อคืนก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับท่านมาค่ะครับเดี๋ยวมีเสียงของท่านมาฝากคุณผู้ชมนะครับค่ะวันที่13เมษายนถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์คือพระอาทิตย์เนี่ยย้ายจากราศีกลุ่มดาวรูปปลาไปสู่รูปแกะคือราศีเมษการย้ายเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งเส้นแบ่งเนี่ยพระอาทิตย์โบราณเขามองบนท้องฟ้าเห็นเป็นรูปกลมเพราะฉะนั้นช่วงที่มุมของพระอาทิตย์เนี่ยไปแตะเส้นแล้วก็เข้าไปสู่แดนของราศีเมษเราเรียกว่ามหาสงกรานต์แปลว่าเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ก็คือเข้าสู่ปีใหม่แต่ปีใหม่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าส่วนหนึ่งของพระอาทิตย์ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ในราศีมีนจนกว่าวงกลมของพระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนทั้งหมดเข้าไปสู่ราศีเมษเนี่ยซึ่งเป็นพรหมแดนของดาวรูปแกะเราจึงเรียกว่าวันเถลิงศกคือวันปีใหม่ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันที่13เมษายนเวลา 20:36 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกว่าวันย่างเข้าสู่ปีใหม่เราก็สวดมนต์กันตอนนั้นครั้งหนึ่งแล้วแล้วในช่วงวันที่14เนี่ยเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยังอยู่ระหว่างพรหมแดนทั้งสองฝ่ายอยู่ครึ่งๆกลางๆเราเรียกว่าวันเนาวันที่มีความสุขฉลองสาดน้ำกันและมาถึงวันนี้เข้าสู่ปีใหม่สมบูรณ์ก็คือเวลาวันที่16เมษายนเวลา20เวลาเที่ยงคืน34นาทีเนี่ยเป็นวันเริ่มศักราชใหม่ตามศักราชจุลศักราชธมินศักราชลังกาศักราชแม้กระทั่งของเนปาลสักในแถวนี้เขาถือเป็นเริ่มศักราชใหม่คล้ายกันประเทศไทยก็ถือแบบเดียวกันจึงเป็นการฉลองปีใหม่ศักราชใหม่อย่างสมบูรณ์ในวันที่ในคืนของวันที่15เมษายนซึ่งตามปฏิทินใหม่เป็นวันที่16ก็คือตอนเที่ยงคืนไปแล้วนั่นเองเข้าใจแล้วเข้าใจมากขึ้นละเพราะด้วยความที่ว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องสวดมนต์2คืนในเมื่อถ้าวันที่13ก็คือก้าวเข้าสู่วันปีใหม่ไทยก็เข้าสู่สงกรานต์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่พระท่านบอกว่าส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่จะเข้าใจแบบนี้ท่านก็อธิบายอันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับกระแสตอบรับจากการจัดงานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับด้วยความที่ว่าปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกค่ะก็มีคนไปร่วมงานจำนวนมากพอสมควรเลยค่ะแล้วพอไปถึงในงานเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือสวดมนต์แจกอันนี้นะคะเป็นหนังสือสวดมนต์ของทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่างานนี้ค่ะทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นค่ะครับก็ในนี้ค่ะต้องสวดบทเลยไหมครับไม่ค่ะในนี้จะมีนอกจากบทสวดมนต์แล้วค่ะก็ยังมีเกี่ยวกับประวัตินางสงกรานต์ประวัติวันสงกรานต์ไทยด้วยให้ได้อ่านให้ได้ศึกษากันแล้วก็รวมถึงบทสวดมนต์ต่างค่ะซึ่งในเมื่อคืนนะคะก็จะมีสวดบทเจริญพระพุทธมนต์เพราะว่าเขาเชื่อกันว่าการที่เราได้สวดมนต์จะทำให้สร้างสิริมงคลให้ตัวเองค่ะแล้วก็ปกป้องจากอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเหมือนเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่พูดคุยกับผู้ที่ไปร่วมสวดมนต์มั้ยครับค่ะมีโอกาสคุยค่ะแล้วก็เขาก็บอกเขาตั้งใจมาด้วยความที่เขาเป็นคนในพื้นที่กรุงเทพแหละไม่ได้ไปไหนต่างจังหวัดเนาะก็พออยู่ใกล้วัดอยู่แล้วอยู่ใกล้วัดอยู่แล้วก็ตั้งใจมาเพราะว่าพิธีที่จัดขึ้นตรงนี้ค่ะคือเหมือนเป็นการหนึ่งโครงการของโครงการบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนชุมชนจะต้องอยู่ร่วมกันกับวัดคือผู้คนในพื้นที่อะค่ะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สร้างความสุขด้วยกันค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการตรงนี้ค่ะทีนี้บรรยากาศการจัดกิจกรรมเมื่อคืนนี้มันมีขั้นตอนอะไรยังไงเพราะส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยสวดมนต์ข้ามปีเหมือนกันคือมันมีอะไรยังไงบ้างก็ไปถึงค่ะแล้วก็เข้าไปปกติคือในวัดเนี่ยจะมีการจัด
จัดงานอยู่แล้วก็จะมีของมาขายมีอะไรปิดทองฝังลูกนิมิตใช่ค่ะจัดงานสงกรานต์อยู่แล้วแล้วไปถึงนี่ก็จะมีทางพระสงฆ์คอยต้อนรับมีจิตอาสามีเจ้าหน้าที่จากกรมศาสนามาคอยดูแลประชาชนนะคะก็ไปแล้วก็มานั่งรอเขาจัดพื้นที่ไปให้แล้วตรงที่เห็นอยู่ค่ะจะมีถ้าเนี่ยค่ะเป็นพระบรมสารีริกธาตุค่ะก็ตั้งอยู่ระหว่างกลางเลยให้ประชาชนได้สักการะเพราะว่าตอนสวดเนี่ยค่ะก็อย่างที่เห็นคือจะมีสายศีลโยงมาให้ทุกคนคนนั่งรอบศีลโยงมาที่ศีรษะสองฝั่งค่ะสองฝั่งเมื่อคืนนี้เริ่มสวดตั้งแต่กี่โมงเลยคะเริ่มสวดถ้าตามฤกษ์จริงๆนะคะคือ22:39ครับค่ะก็คือแล้วทางท่านพระพรหมบัณฑิตนะคะท่านจะเอาวาดวัดก็ได้มาพูดคุยมาเทศมาเล่าเรื่องราวงานสงกรานต์ให้ประชาชนฟังก่อนแล้วก็จากนั้นก็ถึงจะเริ่มสวดท่านนำสวดเองใช่ค่ะเราคาดคะเนจากสายตาแล้วมีพุทธศาสนิกชนสักประมาณกี่ร้อยคนคะก็เกือบร้อยนะคะมาสองฝั่งก็คือเต็มก็อี้เต็มหมดครับค่ะในพื้นที่ตรงนั้นพอหลังจากสวดเสร็จนะคะก็มีการแผ่เมตตากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสวดเสร็จประมาณกี่โมงคะสวดเสร็จก็คือเลยเที่ยงคืนครึ่งไปแล้วค่ะเลยเวลาไปแล้วก็คือเข้าสู่ศักราชใหม่24:34คุณไออยู่จนจบไหมครับไออยู่ไม่จบค่ะไปต่อสักขนาดใหม่ที่บ้านไออยู่ไม่จบค่ะไออยู่เกือบจบค่ะเมื่อคืนก็ไปรายงานข่าวไปรายงานข่าวช่วงข่าวดึกด้วยก็ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศก็เสร็จก็เที่ยงคืนกว่าเหมือนกันอีกนิดนึงก็จบแล้วค่ะวันนี้มานี่ก็คือไม่ได้นอนแล้วเมื่อคืนก็มาเล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางวัดหรือว่ากรมการศาสนาจะมีการสานต่อโครงการนี้ยังไงไหมครับคือจริงๆแล้วค่ะมันก็จะมีการสานต่ออยู่แล้วเพราะด้วยความที่วันที่21เมษายนจะครบรอบงานของกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะ234 ปีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อยอดไปถึงกิจกรรมในวันนั้นด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวทางกรมศาสนาเองก็จะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาอีกทีหนึ่งครับค่ะค่ะที่วัดประยูรวงศาวาสบรรยากาศภายในวัดค่ะมีการจัดบรรยากาศของสงกรานต์มีการก่อพระเจดีย์ไซน์อะไรงี้บ้างที่ไปคือจะเป็นเหมือนการจัดนิทรรศการมากกว่าค่ะนิทรรศการในพื้นที่วัดก็ให้ได้ชมกันก็จะมีถ้าจัดจริงๆเนี่ยจะเป็นในช่วงของกลางวันค่ะครับค่ะเราเห็นมีหลายวัดในหลายๆจังหวัดนะคะก็มีการนำทรายขนทรายเข้าวัดกันตามประเพณีก็อย่างที่บอกคือเป็นจริงๆแล้วมันเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครที่50เขตในกรุงเทพคือจะเป็นชื่อโครงการแล้วที่ว่าสงกรานต์วิถีไทยสืบสานประเพณีไทยในวัดเป็นการร่วมมือกันระหว่าง1เขตกับ1วัดในพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆน่ะมาสืบสานประเพณีไทยด้วยกันคืออันนี้คือเป้าหมายของทางกรุงเทพมหานครในปีนี้เลยค่ะครับเพราะว่าหลายๆที่อาจจะแบบฉันอยู่บางแคแต่ต้องมาถึงสนามหลวงมันอาจจะไกลไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสามารถในพื้นที่ของตัวเองได้ค่ะค่ะและเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะมีอีกหลากหลายสถานที่หลากหลายวัดนะคะที่จัดงานต่อเนื่องบางพื้นที่จัดถึง17 เมษายนเลยค่ะก็เต็มเหยียดเลยทีนี้บรรยากาศเรื่องของการแต่งกายในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาน้องไอผ่านไปหลายๆที่มาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างคะแต่งตัวกันก็มีครบทุกแบบเลยค่ะผ้าไทยผ้าลายดอกผ้าสิ้นคือมันก็เหมือนเป็นสไตล์การบ่งบอกเอกลักษณ์ของประเพณีชาติไทยของเราเนาะว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถพลิกแพลงหรือแต่งออกมาได้หมดทุกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยซึ่งมัน1ปีมีครั้งนึงหนูเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะแบบแสดงออกมาแล้วมันก็กลายเป็นสีสันของงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็แสดงว่าเหมือนกับว่าปีนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จพอสมควรกับการรณรงค์ของภาครัฐเพราะว่าเรารายงานข่าวให้คุณผู้ชมไปหลายจังหวัดเนี่ยคือภาพบรรยากาศการแต่งตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะแล้วก็วัยรุ่นเห็นในโลกออนไลน์เขาแชร์กันเต็มเลยนะวัยรุ่นใส่ผ้าถุงไปเล่นน้ำสงกรานต์เป็นหมู่คณะเลยถือว่าแสดงว่ามีค่ะมีแล้วคนแต่งเป็นฝรั่งด้วยนะคะใช่ค่ะแบบใส่จงกระเบนนุ่งผ้าไทยไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ข้าวสารมีไปเป็นแก๊งเลยค่ะชวนกันไปก็เป็นสีสันดีค่ะอากาศก็ค่อนข้างร้อนจัดร้อนจัดค่ะมีเสียงบ่นเสียงอะไรกันไหมหรือว่าสนุกอย่างเดียวไม่ถอยไหนๆก็เป็นคุณสาวๆผู้ประกาศสาวไปรายงานอากาศร้อนๆแบบนี้มีวิธีแลตัวเองยังไงบ้างก็
เอาน้ำแข็งน้ำเย็นนี่แหละค่ะพี่สาดมาได้เลยค่ะเต็มที่ค่ะก็มันร้อนจริงอะค่ะคือทุกคนร้อนกันหมดแต่มันดีตรงที่ว่ามีน้ำเย็นๆมาถูกตัวเราอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยแบบโอเคผ่านไปได้ค่ะครับส่วนใหญ่คนที่เล่นน้ำก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสีสันที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของไทยๆเรานะครับมหาสงกรานต์ปี2559ก็คงจะเจอกันใหม่สงกรานต์ปี2560เราคงจะมีสีสันบรรยากาศในหลากหลายจุดนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเดี๋ยวไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เดี๋ยวมีวันไหลนี่ใช่ไหมที่ชลบุรีที่อำเภอพระประแดงก็ยังมีสงกรานต์เดี๋ยวใครติดตามกันดีก็ดูข่าวว่าจะได้ไปไหมเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยเชิญเลยเชิญล่วงหน้ามาเล่าให้เราฟังกันหน่อยนะครับเอาละครับเช้านี้หมดเวลาของเราทั้ง4คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ